3ร้านบรรทัดทองที่เราเคยไปกินนะคะร้านดังๆรอไม่ไหวจริงๆค่ะอ่ะเริ่มที่ร้านแรกร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออัศวินนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบห้องแอร์นะคะรสชาติดีเลยค่ะเป็นอีกร้านนึงนะคะที่เราเลือกสุ่มกินนะคะแต่ว่าอร่อยร้านนี้เข้ามารอบที่2แล้วค่ะเพราะว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยนะคะไอติมกะทิสดที่เขาทำเองนะคะอร่อยมากอยากซื้อกลับบ้านด้วยมาต่อกันที่ร้านที่2นะคะเจอกันสุกี้หม่าล่าหรืออีกชื่อนึงนะคะก็คือหม่าล่าข้อสอบค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นะคะหยิบเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นค่ะเขาก็จะให้มาเป็นกล่องๆแบบนี้และที่นั่งนะคะจะเป็นเหมือนห้องทำข้อสอบมาคนเดียวยิ่งฟินนะคะถ้ามา2คนนะคะเขาจะเปิดบานผับให้จะนั่งแบบฝั่งตรงข้ามกันก็ได้นะคะหรือนั่งข้างๆกันก็ได้น้ำซุปน้ำจิ้มเนื้อสัตว์รสชาติดีเลยค่ะมาทานวิวนี้นะคะมากันต่อที่ร้านข้าวต้มเจ๊เกียงค่ะเป็นร้านข้าวต้มอาหารตามสั่งนะคะฟิลอยากกินอาหารไทยกินข้าวต้มรอบดึกนะคะก็มาร้านนี้เนี่ยแหละค่ะรสชาตินะคะถือว่าดีเลยทีเดียวมีที่นั่งนะคะชั้น1แล้วก็ชั้น2ร้านนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะคะวันที่เราไปกินน่ะไฮไลท์ของเรานะคะสำหรับร้านนี้นะคะเราชอบไส้เป็ดค่ะไส้เป็ดคือดีมากมีความสะอาดกรุบกรุบกรอบกรอบมาบรรทัดทองแล้วไม่รู้จะกินร้านไหนนะคะก็ขอแนะนำ3ร้านนี้เนี่ยแหละค่ะอร่อยบอกต่อร้านในบรรทัดทองกรุงเทพค่ะ